ขอบคุณสำหรับนะครับประเทศไทยสมน้ำอีกรอบเอาดอกยอดยามที่นาเวทีบัวชื่อไฟแสงสี
าจูบคนแสงสีดูดีมีโอลาหันหน้าหันโกกล้องสุขชายาฉันชานาอาดูตัวเรียกผ่านกันมาและนำเอามานำฝากคุณหายายามนี้น้องนเสียงปรบมือนะคะคุณเอ็ดปรบมือคอยแล้วมีร้อยกันอะไรกันได้ใจได้สุดยอดขอบคุณสลักความอบอุ่นนะครับจากบ้านหมอลำใจเกินร้อยนะครับแล้วก็แฟนๆนะครับทั้งด้านนะครับของน้องบอยเนาะครับดีใจนะครับวันนี้ถือว่ามาแสดงความยินดีครับน้องบอยผู้สั่งศิลปะสั่งวัฒนธรรมนะครับดูแลหลายร้อยชีวิตนะครับน้องบอยมาไกลมากไอดีใจน้ำนะครับซึ่งเวลาหนึ่งน้องบอยก็เคยไปอยู่น้ำกันครับกับสาวน้อยสมัยนั้นนั่งรถบ้านไปน้ำกันปี2547 48 49ผมเคยไปเพิงบารมีของสาวน้อยเป็นบันแท่งไปใส่ชีวิตน้ำไอโจหลายคนยังบ่ฮู้เลยว่าน้องบอยเคยไปเป็นลูกทีมของสาวน้อยแอนครับมันก็เกือบ20ปีแล้วซึ่งน้องบอยน้องแอนเนาะแม่นครับดีใจสำหรับน้องทั้งสองนะครับมื้อนี้ชื่อว่ามะรุมเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งขอให้น้องเฮงๆปังๆนะครับเจ้าภาพไหลมาเทมางานบ่ขาดสายอยู่ดีมีแห้งนำทีมงานนำบริวารนำกองทัพคารวานใจเกินร้อยสู่ความสำเร็จครับขอบคุณครับขอบคุณแฟนคลับสาวน้อยเป็นบันแท่งหลายคนมาหน้าเวทีหลายคนเพิ่นมาอุดหนุนอยู่ในกลุ่มเพจบอกว่าเป็นแฟนคลับของน้องอุ๋งอิ๋งขอบคุณหลายๆครับแล้วก็ผู้บริหารหมอลำอันนี้คือห้องคือพี่คือน้องแต่ละวงช่วงนี้ต่างวงกระตังเขียวคอดเพื่อที่จะสร้างผลงานนะครับประสิทธิ์ทยอยเปิดวงไปเริ่มต้นจากสาวน้อยเพชรบันแท่งหมู่บ้านนี่เนาะเมียนครับมื้ออื่นพ่อกันครับสาวน้อยแท่งอาจจะเป็นงานฟรีครับอยู่งานแข่งเลือกกลุ่มมาล่าใสกาฬสินธุ์ได้มั้ยครับโอ้ครับเป็นนั่นแหละแขกหมานครับมาล่าใสจากเมื่อคืนนี้มีปัญหาแอคซิเดนท์ทางระบบเสียงกับไฟฟ้านี่แก้กําลังแก้ไขกันมื้ออื่นน่าจะเต็มรูปแบบครับวงไหนก็บ่ต่างกันพี่น้องมื้อแรกนะฮะมันก็ต้องล่องผิดล่องถือกันไปแล้วก็ยังมีผู้บริหารอีกท่านนึงนะครับเป็นหมอลำใหม่นะครับและเพิ่นบ่ได้เป็นคนอีสานเด้แต่มีใจฮักในความเป็นหมอลำบ้านของเฮาครับขอให้พี่น้องนะครับปรบมือต้อนรับเฮียหน่อยจากหมอลำอีสานนครศรีครับเจ้าของรายการหมอลำไอดอลจากช่องพวกไหวครับน้องบิวจิตชลิยานะครับจากประถมเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับฝากผลงานของน้องไว้นะแม่เดี๋ยวสิมีซิงเกิล2อีก2 3เพลงเรียงคิวกันเผยแพร่พี่น้องทาง YouTube เพิ่นก็สิไปแล้วเรียกลำแพนแทนใจบ่ครับลำแพนแทนใจไปมื้อใดก่อนไป29เปิดวงไห้โอ้ครับแล้วก็ฝากหมอลำอีสานนครศรีด้วยนะครับหมอลำใหม่เปิดวงไปเลยครับเนี่ยครับอีสานนครศรีก่อนอื่นใดฮะดูเหมือนบิวจะคุ้มกับกระเช้าเมื่อกี้แล้วนะได้คักได้คักกระเช้าขึ้นเลยไอ้มันได้กำไรเหรอฮะได้แล้วได้ประมาณพันกว่าบาทนี่ละมื้อนี้โอ้ซื้อกระเช้า500ได้กำไรอีก500อุ้ยเอิ้นแม่เฮาดูได้แล้วแม่แกแม่นคือแอนอลดีเนาะได้ค่ะครับพี่หน่อยเปิดฤดูกาลวันไหนนะครับวันที่30กันยายนนี้นะครับอยู่ที่บ้านพักหมอลำอีสานนครศรีจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ใครมองไหนพี่น้องไปเป็นกำลังใจเด้อมื้อนี้ขอบพระคุณอ้ายหลายๆที่มาเป็นเกียรติให้กับน้องกับลุงครับขอบพระคุณเฮียหน่อยนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องดิวนะครับขอบคุณพ่อดาบสอแม่อิ๋วนะครับส่วนพ่อเอของผมเปิดฤดูกาลวันที่7ตุลาคมนะครับปฐมบันเทิงศิลป์นี่วันที่29กันยายนแน่ไปเบิ่งปฐมแล้วนอนขอนแก่นอยู่ต่อเบิ่งอีสานนครศิลป์เนาะขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับขอบพระคุณหลายๆครับอายครับผมครับการแสดงยังหลากหลายของหมอลำใจเกินร้อยนะครับยิ้มพาดวันใดให้พี่น้องอภัยให้แก่ลูกแก่หลานหรือมีมองใดเสนอแนะพี่น้องทรงขอความมาหาบอยศิริชัยใดเลยให้ผลงานเฮาได้มีคุณภาพถูกอกถูกใจพี่น้องต่อไปนะครับ
ฝากผลงานการแสดงไว้มื้อนี้นํานะฮะมีโชว์อย่างหลากหลายสลับซับเปลี่ยนจาก 20:00 ฮอดสอดแกงมื้อนี้หวังว่าพี่น้องสินั่งเฝ้านั่งชมบ่เมื่อเด้อขอเสียงคนสิอยู่สอดแกงแน่จ้าให้พี่น้องเบิ่งโชว์พิเศษจากหมอลำใจเกินร้อยครับ